สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่เช่นเคยนะครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันสำหรับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เรานะครับมาเจอกันในวันชิวๆสบายๆนะครับหลายท่านก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วก็เข้ามาฟังรายการเข้ามาฟังการวิเคราะห์ตัวเลขกันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่3ธันวาแรม7ค่ำเดือน12ฤกษ์บนเป็นสมโนฤกษ์นะครับฤกษ์ล่างเป็นทริศโทฤกษ์นะครับฤกษ์วันนี้ทริศโทแปลว่าหรือหมายถึงนะครับผู้ขอนะครับก็การขอนี่ก็มีหลากหลายนะครับแต่เราจะเน้นไปในเรื่องของขอความสำเร็จขอโชคลาภขอในสิ่งที่ทุกๆท่านนะครับต้องการนะครับวันนี้ก็เลิกจะเหมาะกับคนที่เอียงรอคอยความสำเร็จแล้วก็รอคอยโชคลาภก้อนใหญ่ๆอยู่นะครับโอ้ฟังข่าวคนถูกลอตเตอรี่งวดนี้นะเป็นไปแล้วไม่มีอะไรที่จะไม่เกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้นะ1ในล้านนะครับสำหรับรางวัลที่1ถูกยากมากๆเลยชาตินี้ไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสถูกหรือเปล่าแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะคนที่ถูกลอตเตอรี่วันที่1 2งวดติดกันถูกรางวัลที่1 2ครั้งครั้งเดียวก็เรียกว่ายากแล้วนะอันนี้ถูก2ครั้งก็มันก็ทำให้เรามีกำลังใจและมีความหวังนะมันต้องมีโอกาสถูกกันสักครั้งนะพวกเรานะครับดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับวันนี้เลข9จะมาคูณ2ใน9ก็อยู่กับดาวดวงไหนก็จะช่วยให้เกิดความสำเร็จฉะนั้นเลข9วันนี้วันอาทิตย์ก็น่าจะช่วยให้เรามีโชคมีลาภเพิ่มขึ้นนะครับดิถีมาดูดิถีดิถีเป็นดิถีกัมมะนะครับแล้วก็ทาสีเมื่อวานก่อนทาสาผมบอกแล้วทาสาทาสีก็คือเพศชายเพศหญิงนะครับตามหลักโหราศาสตร์วิชาการให้เลิกกรรมะนี่หมายถึงอาชีพหมายถึงการทำงานนะครับก็ถ้าใครนะครับยังลงทุนรายวันลงทุนรัฐบาลเป็นเสมือนมือสมัครเล่นนะยังคิดว่าเรามาลงทุนเพื่อความสนุกสนานมาเล่นเพื่อฆ่าเวลาหรือมาเล่นเพื่อนะครับเอาขำๆนะคงไม่เหมาะเท่าไหร่แล้วล่ะแต่ว่ากรรมะเนี่ยมันหมายถึงงานนะครับงานหลักงานรองหรืองานอดิเรกหรืองานที่เราจะมาเอาดีทางนี้เนี่ยมันถือว่าอยู่ในหมวดของกรรมะนะครับฉะนั้นมันก็โยงไปได้นะครับว่าวันนี้เราก็อาจจะมาทำงานกันนะฮะหารายได้กันการหารายได้เดี๋ยวนี้มีหลากหลายไม่เหมือนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์ด้วยดังนั้นการออนไลน์เนี่ยขายของบ้างลงทุนทางออนไลน์บ้างตรงนี้ทุกอย่างอ่ะสามารถหาเงินกันได้นะหารายได้กันได้ถ้าเรามีความตั้งใจจริงนะครับฉะนั้นถ้าเราจะทำแบบโปรเฟชชั่นอลคือมืออาชีพเนี่ยเราก็ต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็มีการจดสถิติมีการทำนะครับไดอารี่เรคคอร์ดข้อมูลของเราด้วยว่าเราพลาดตรงไหนเราได้กำไรตรงไหนเราขาดทุนเพราะอะไรวิธีการเล่นแบบไหนที่เรามักจะขาดทุนจะเสียเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนะครับต้องหาทางแก้ไขนะครับบางคนเราไม่ใช่ว่าเราไปกินร้านอาหารร้านเดิมๆนะครับทุกเดือนทุกปีเพราะว่ารักเดียวใจเดียวนะครับต้องเปลี่ยนกินร้านอื่นๆดูหรือวิธีการลงทุนเนี่ยถ้ามันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องลองหาวิธีการลงทุนรูปแบบการลงทุนใหม่ๆหาแนวทางที่มันจะทำให้เราสำเร็จนะครับวันนี้ก็เป็นเทคนิคข้อมูลที่นำมาฝากนะครับไปดูผลงานของเมื่อวานนะครับก่อนที่จะไปดูย้อนผลของเมื่อวานบอกท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนว่า
มันก็ผมก็ยังต้องมีความพยายามนะที่จะต้องบอกแล้วก็จะย้ำบอกอยู่ทุกวันทุกครั้งเลยเพราะว่าถ้าเราจะตามนักวิเคราะห์กูรูท่านใดเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางวิธีการนะครับเทคนิคของเขานะครับฉะนั้นถ้ามันไม่ตรงกับเราเนี่ยถ้าเราดูแล้ววิธีการมันไม่ตรงกันแนะนำให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนไปติดตามหรือหาแนวทางคนที่มันใช่เหมือนกันไม่งั้นมันเสียเวลาแล้วก็ถึงเลขมันจะเข้าแต่เราก็ไม่ถูกไม่ได้นะอย่างแนวทางของผมเนี่ยผมให้เป็นเลขลูดนะครับเพราะว่าศึกษามาแล้วว่าคนส่วนใหญ่กูรู้ส่วนใหญ่ก็ให้เป็นเลขลูดเขาจะมักใช้คำว่าเด่นนะครับลองเขาให้สองตัวแล้วคุณก็ต้องเอาเลขสองตัวนั้นอะไปจับคู่วินไปเจาะเองหรือว่าต้องลูดนะพอเขาให้เลขโดดๆมาเนี่ยหมายถึงว่าเลขนั้นมันเด่นฉะนั้นคุณไม่สามารถที่จะเอาเลขนั้นไปจับกับเลขอื่นแค่ตัวสองตัวได้เลขมันมีเก้าตัวสมมติว่าเลขหนึ่งเด่นคุณต้องจับ10ไปถึง19เลยนะเพราะว่าเขาบอกมาแค่ว่าเด่นหนึ่งใช่ไหมถ้าเขาบอกลองสองด้วยเนี่ยคุณก็ต้องเอาสองไปจับกับ0ถึง9นะแล้วถ้า1กับ2มันมาเนี่ยคุณก็จะถูกอันนี้เขาเรียกว่ารูทนะครับฉะนั้นแนวทางของผมเป็นเลขรูทแทบทุกวันเลยสมาชิกที่เป็นขาเจาะรูทเลขรูทผมเข้าผมบอกได้เด้ง1 2เด้งได้เข้า5อน้อยแต่4แพ้น้อยใน5อน้อยแต่สมาชิกหลายท่านบอกโอ้วันนี้ขาดทุนวันนี้ติดลบเพราะว่าไม่ได้รูทเพราะวิธีการมันไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นก็ลองฟังดูทุกวันทุกวันแล้วคิดเห็นว่าเลขตัวเดียวเนี่ยมันเข้าอย่าไปเลือกอย่าไปลดอย่าไปเจาะอย่าไปนะครับหาตัวที่เราชอบแค่ 2-3 ตัวเลยถ้าเลขนั้นมันแม่นจริงมันมาจริงอ่ะคุณเล่นไปเลย19ตัวคุณยังมีส่วนต่างกำไรไหนมันก็มาแล้วแต่ถ้าคุณไม่เลือกแค่เหลือ3ตัว4ตัวนะครับคุณทิ้งเลขไป10กว่าตัวนะส่วนมากเลือกเลขที่คุณไม่เลือกคือเลขที่มันออกเพราะว่าเราเลือกน้อยเกินไปนะครับอันเนี้ยคือไหนๆวิเคราะห์แล้วนำตัวเลขมาให้แล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมมีรายได้ถูกกันนะครับอ่ะมาดูผลของเมื่อวาน2ธันวาคมนะครับวันเสาร์เมื่อวานนะครับผมเริ่มเอาหลักวิชามาใช้บอกแล้วนะครับว่าดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินดาวโชคลาภเรามาชั่งน้ำหนักเปลือกนอกกันแล้วเราไปวัดนะครับที่เปลือกข้างในว่าเลข4ตัวเนี้ยเรามีความจำผมมีความไม่ใช่เราผมเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องเลือกให้เหลือแค่เลข2ตัวผมก็ต้องเลือกเลขที่ดีที่สุดมีพลังมากที่สุดฉะนั้นผมก็ต้องเข้าไปในเปลือกข้างในไส้ในดูว่าเลข4ตัวเลข2ตัวคือเลขอะไรที่มีพลังมากส่วนอีก2ตัวพลังที่รองกว่าจำเป็นที่จะต้องตัดออกไปเมื่อวานเริ่มใช้เป็นวันแรกนะครับดาวเจ้าฤกษ์เมื่อวานเป็นดาวพุธเลข4ดาวการเงินเป็นดาวเสาร์เลข7ดาวพระราหูเลข8และดาวโชคลาภเป็นดาวพฤหัสเลข5ชั่งน้ำหนักไส้ในแล้ว7 8มีพลังเหนือกว่าเลขดาวเจ้าฤกษ์และเลขดาวโชคลาภเมื่อวานผมก็เลยบอกว่าฮานอยนะผมเอาดาวการเงินให้คุณรูดให้คุณรูด7 8โชคลาภก็จริงเลข5ดาวเจ้าฤกษ์เลข4ก็จริงแต่ว่าพลังไส้ในอาจจะอ่อนไปนิดนึง78แรงขึ้นมารูด78นะครับเมื่อวานไปดูผลฮานอยเฉพาะกิจ3ตัวบน152โอ้ไม่เป็นไรครับเข้าดาวโชคลาภเลข5เรา2ตัวล่าง69นะครับฮานไปดูฮานอยกาชาดนะครับ3ตัวบน450โอ้เลข5ก็ยังแรงอยู่นะเลข5เข้านะครับดาวโชคลาภข้างล่าง08อ้าวไม่เป็นไรครับเลขที่เราให้รูดมาแล้วครับเลข8
ท่า1เด้งข้างล่างนะครับฮานอยกับชาติไปดูฮานอยพิเศษกัน3ตำบล763โอ้โห7ที่เราให้รูดไปอยู่หลักร้อยถ้าวิ่งอ่ะได้นะแต่ถ้ารูดไม่ได้โอเคหลุดไป2ตัวล่าง37อ้าวเข้ารูด7ข้างล่างนะครับเท่ากับว่าข้างล่างเข้า1เด้งของเราไม่น้อยหน้านะครับเข้าฮานอยกระชาติข้างล่างเข้าหน่อยพิเศษข้างล่างไปดูต่อเลยครับฮานอยปกติ3ตัวบน485เข้ารูด8นะครับแถมยังเข้าดาวโชคลาภเลข5ด้วยแต่ให้58นะวันนี้เข้า2เด้งเลยไม่เป็นไรครับเราเข้าข้างบน1เด้งข้างล่างออก36หลุดไปฮานอยสุดท้ายนะครับฮานอย VIP 803 3ตัวบน8ไม่เข้าหลักร้อยอีกแล้วไม่เป็นไรนะครับข้างล่าง57เข้ารูด7เห็นไหมครับดาวโชคลาภก็ยังแรงอยู่นะถ้าดาววันนี้ไม่อ่อนจริงๆโชคลาภต้องให้นะแต่ไม่เป็นไรครับเรายังเข้า1เรื่องเลข7ข้างล่างก็ไม่ขี้เลยนะฮะไส้ในเราเข้าถึง4ฮานอยเข้าฮานอยกระชาติรูด8ข้างล่างเข้าฮานอยพิเศษรูด7ข้างล่างเข้าฮานอยปกติรูด8ข้างบนและเข้าฮานอยบีบีรูด7ข้างล่างเลขนะครับเด่นของผมยังทำกำไรให้นะครับ5น้อยเข้า4น้อยยังไงก็มีกำไร5นะครับเหมือนเราแข่งขันกีฬานะครับ5เซตนะครับ5เกมนะครับเขาต้องการให้ผู้ชนะก็คือต้องชนะถึง3เกม3ใน5นะครับเพราะว่าถ้าเราชนะ3เกมอีกฝั่งหนึ่งก็ชนะแค่2เกมนะครับคือชนะ3ใน5อันนี้นะครับให้5ฮานอยเราเข้า3ฮานอยก็ได้กำไรแล้วอันนี้เราได้ถึง4ฮานอยนะครับก็มันเมื่อวานนี้ก็ถือว่าลองดูไส้ในให้7 8ก็ไม่ถึงกับเสียหายนะยังมีกำไรส่วนใครที่เล่นเลขเจาะแล้วยังไม่มีกำไรก็ขอร้องนะครับวันนี้เลิกขอร้องลองช่วยเปลี่ยนเทคนิคการลงทุนดูลองเปลี่ยนมารูดดูนะครับผมนะครับเป็นนักวิเคราะห์ตัวเลขก็จริงอะแต่เมื่อมาให้ตัวเลขแล้วเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมมีรายได้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาในกลุ่มนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆผมก็ต้องดูแลท่านที่เข้ามาในกลุ่มนะครับใน LINEให้ท่านมีรายได้เพราะท่านเข้ามาในกลุ่มแสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนผมไม่ใช่ว่าเล่นนะผมใช้ว่านักลงทุนนักลงทุนนี่ก็คือคนที่มีความตั้งใจแล้วก็มาเล่นมาลงทุนแบบจริงจังเลยไม่ใช่มือสมัครเล่นแล้วนะครับดังนั้นก็จะมีความตั้งใจเป็นพิเศษที่จะทำยังไงก็ได้ที่ในแต่ละวันเราต้องมีการวางแผนนะครับนักลงทุนต้องมีการวางแผนว่าเราจะทำกำไรเท่าไหร่ยังไงบางคนตั้งเป้าไว้วันนี้ได้กำไรตามเป้าแล้วก็หยุดก็เลิกก็พอนะครับบางคนก็มีการลงทุนแบบมีหนักมีเบานะทำให้ในแต่ละช่วงเวลาเนี้ยสามารถทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำเพราะว่าบางช่วงยามลงทุนไม่ดีเราก็ลงทุนน้อยหน่อยเสียเราเลยเสียน้อยแต่ยามลงทุนไหนดีอาจารย์บอกว่าเรื่องเลิกนี้เป็นเลิกที่ดีมหาเลิกเป็นเลิกประสิทธิ์ที่เลิกนะครับเป็นชัยยะมงคลเนี่ยเขาลงทุนอัดเพิ่มไปเลยแล้วมันมาจริงๆแล้วเวลาเราได้เยอะแต่ว่ายามไม่ดีคือเลิกเสียเนี่ยช่วงเวลาที่เสียเนี่ยเราลงทุนนิดเดียวเจ้ามือกินเราคืนไปนิดเดียวแต่เวลาเราถูกเยอะเลยเพราะว่าเรามีน้ำหนักเบาถามว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนทางด้านวิชาการให้เรื่องมาเขาจะมาคำนวณให้ได้ยังไงครับบางทีเชื่อการคำนวณการทำงานมันก็ต้องใช้เวลานะครับใช้การทำงานที่จะต้องทำงานที่มันละเอียดและมันมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่เราจะต้องคัดกรองตัวเลขในช่วงเวลาการลงทุนเราไม่ใช่มาทำกันเล่นๆเราตั้งใจที่จะมาทำให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับคนที่ลงทุนนะครับก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่เมื่อวานรูด7รูด8ไปแล้วก็เข้า4ฮานอยใน5ฮานอยก็สนใจก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์เข้ากลุ่มได้นะครับเพราะว่า
ลุ่มผมเนี่ยในเดือนนี้ตั้งใจจะให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับก็ทุกวันนี้ก็วันๆก็ดูแต่ไดอารี่โหนแล้วก็มาจับยามเวลาดูนะครับว่าช่วงไหนเลิกดีแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ให้ทุกท่านจะได้ใช้ช่วงเวลาแล้วก็ใช้การวิเคราะห์ช่วงนี้ให้มันไปหาประโยชน์ไปลงทุนให้ได้เกิดกำไรนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ากลุ่มได้นะครับทั้งรายวันแล้วก็รัฐบาลนะครับติดต่อ call center แอร์ไลน์ไปเลยมาดูวันนี้นะครับวันนี้นะครับเลิกทริปโทนะครับดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวพระเกศเลข9ดาวการเงินก็จะมีดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์เลข7นะ5กับ7โชคลาภก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับก็หุ้นรอบโลกนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ยังมีเป็นหุ้นดิจิตอลอยู่ตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆหยุดทำการนะครับแต่ว่ายังมีหุ้นให้ลงทุนกันเยอะแยะตะแปะไก่อะไรเยอะมากนะเพราะว่าดิจิตอลก็มีทั้งตระกูล HDTV VIP มากมายนะครับหุ้นรอบโลกรูด9รูด6นะไม่อยากให้ได้เจาะเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็ถ้าไม่ให้เดี๋ยวสมาชิกก็ขออยู่ดีละเพราะว่างบน้อยงบน้อยนะครับถูก3ตัวตรงๆไว้ทีได้มีงบบางคนถูก3ตัวตรงก็ยังไปแทงเลขเจาะอยู่เดิมบอกว่ามีงบแล้วก็จริงไงแต่คนมันชอบคนมันรักนะครับรูด9รูด6นะครับขาเจาะนะครับคนที่รักการเจาะก็เจาะไป95 96 97 3ตัวนะครับ956กับ957มาดูฮานอยกันบ้างวันนี้ลงทุนไป5ฮานอยเหมือนเดิมนะอันนี้ว่าอาทิตย์ยังไม่มีราวพัฒนาวันนี้นะครับผมเลือกเลขคู่ความสำเร็จมาให้ครับรูด5กับ6ต้องรูด5กับ6นะเพราะว่า5มาตัวหนึ่งหรือ6มาตัวหนึ่งเราได้กำไรแน่นอนแต่ถ้ามาพร้อมกัน5 6นะเราได้2เด้งเลยแล้วถ้ามา5 6บน6 5ล่างอย่างนี้ได้4เด้งเดี๋ยววันไหนได้4เด้งนี่จะต้องนะครับส่งพุเข้าไปในกลุ่มไลน์นะจุดพุนะครับฮานอยนะครับรูด56นะครับเลขเจาะนะครับ6 5 6 7 6 9 3ตัว6 5 7กับ6 5 9นะครับก็ต่อด้วยผังของอาจารย์โอวิษณุเลยวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมนะครับฮานอยพิเศษเด่น3รอง4เจาะ3 5 2 843แล้วก็70ฮานอยปกตินะครับเด่น1รอง5เจาะ25 17 29แล้วก็85นะครับฮานอย VIP อาจารย์โอวิษณุให้เด่น8รอง3เจาะ38 23 77แล้วก็31ครบถ้วนแล้วนะครับผังของอาจารย์โอวิษณุแล้วก็ผังของอาจารย์ชาทูรี่อย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะสับสนวันนี้ลองใช้นะครับแกะนะครับไส้ในออกมาแล้ววันนี้ฮานอยให้รูด56นะครับส่วนหุ้นรอบโลกรูด96นะครับไม่งงนะลองดูเดี๋ยวก็จะชินกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับโอ้วันนี้นะครับเมื่อวานมันเสาร์แล้วก็วันนี้ก็มีกระจกนะครับออเดอร์เข้ามาสมาชิกเช่าเข้ามานะครับเช่าของมงคลเช่ากระจกเข้ามาเยอะมากเลยขอบพระคุณมากๆเลยเชื่อนะครับว่ามันจะดีต่อตัวท่านแล้วก็นะครับคนที่ท่านรักเพราะว่านะครับบานละ100ต้นทุนผมก็เอาจริงนะมีถึง50คนรู้ไหมแผ่นทองที่ติดไปอ่ะผมไปซื้อที่นะครับโรงงานเลยอ่ะแผ่นละ5บาทตามร้านสังฆพันธ์ขายแผ่นละ10บาทติดหน้าหลังละ2แผ่นต้นทุนก็10บาทละไหนจะกระจกที่สั่งทำแล้วก็ยังมีกำมะหยี่นะครับอย่างน้อยนะครับก็ยังมีค่าวิชาค่าครูอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็สั่งไปก็อีก10ปีท่านจะสั่งผมอีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยฉะนั้นในเรื่องของกำไรตัวนี้มันไม่ได้เยอะอะไรมันไม่เหมือนนะครับการขายพวกของกินที่ใช้แล้วหมดไปใช้อาทิตย์2อาทิตย์หมดแล้วก็สั่งใหม่อย่างเงี้ยขายกันเรื่อย
นะครับเดือนหนึ่งขายได้นะครับก๊อก2ก๊อก3อย่างนี้แต่นี้เราอยากให้มีไปติดไว้นะครับบานแรกติดที่บ้านหน้าบ้านนะครับอย่างน้อยก็การสิ่งที่ไม่ดีต่างๆบ้านเราอยู่บ้านเราก็อยากอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับส่วนเรานักลงทุนเนี่ยเราก็ต้องการเงินต้องการเรื่องของโชคลาภนะครับหลายคนใหม่ๆถามผมเมื่อไหร่จะมีโชคทำยังไงจะมีโชคแล้วถ้าจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภบูชาอะไรดีก็พระราหูนี่แหละครับนะครับติดหน้าบ้านนะครับดึงดูดโชคลาภถ้าต้องการการเงินก็ติดหน้าห้องน้ำถ้าใครจะเน้นเรื่องการทำงานหรือว่าที่ผมบอกไปว่ากรรมะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยผมถือว่าการลงทุนตรงนี้มันเป็นการนะครับเป็นการทำงานหรือเป็นงานอย่างหนึ่งของพวกเรานะถ้าเราคิดว่าเป็นงานเนี่ยเราจะจริงจังแล้วเราก็จะเอาใจใส่แล้วเราก็นะครับจะมุ่งมั่นกับมันนะครับฉันไปติดที่ห้องครัวเลยครับเพื่อให้ทุกอย่างมันนะครับเป็นดาวินชีหรือเป็นโค้ดเป็นเส้นทางที่มันเชื่อมโยงต่อถึงกันตั้งแต่ประตูบ้านไปห้องน้ำนะครับไปห้องทำงานสร้างเงินให้เราหมดเลยนะครับมีโชคลาภก็มีเงินมีงานที่เยอะก็มีเงินนะครับบานที่สี่ไปที่ห้องนอนนะครับมีเงินแล้วถ้าเราขาดแคลนความรักเหงาใจเปลี่ยวใจทุกข์ใจมันก็ไม่มีความสุขดีแหละนะครับก็เรื่องของความรักก็ไปที่ห้องนอนแต่ถ้าหน้าบ้านมีเสามีต้นไม้ก็นะครับแก้เคล็ดด้วยเอากระจกเราไปติดหมอดูทักสินแสทักหรือใครทักนะครับเอาหลักวิชาของเราไปช่วยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีฮะเลข8กับเลข7อยู่คู่กันแล้วใครว่าร้ายนะครับอย่าไปเชื่อนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นดีเพราะว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันแต่ถ้าหน้าบ้านไม่มีต้นไม้ไม่มีเสาเราก็ติดเสาในบ้านเรารากฐานนะครับความมั่นคงทุกคนทำงานน่ะก็อยากจะมั่นคงอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสมัยนี้นะครับเราต้องการความมั่นคงแล้วก็ต้องการให้ครอบครัวเราเนี่ยนะครับมีความเจริญเติบโตก้าวหน้ากันทั้งนั้นแหละครับก็5บานก็ถ้าเกิดถูกบ่อยๆถูกเยอะๆก็อย่าไปเสียดายเลยครับนะครับเช่าผมไปอีก10ปีแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนะก็จบถ้าไม่หล่นลงมาแตกก็นะครับก็คงอยู่ที่บ้านท่านไปชิงนานแสนนานก็ดีนะครับถ้าทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองเรื่อยๆก็นะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็ติดต่อ call center นะครับสั่งกระจกได้ถ้าจะเข้ากลุ่มก็สามารถที่จะนะครับแจ้ง call center ได้เลยว่าจะเข้ากลุ่มรายวันหรือรัฐบาลฝากติดตามด้วยนะครับกำลังทำอยู่นะ5ราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่16ธันวางวดที่แล้วราศีเมษเข้า3งวดติดเลยแล้วผมอยากให้สมาชิกเข้าไปดูนะครับอย่างน้อยเป็นไกด์ไลน์ไว้เพราะเลข5ราศีเนี่ยมันใน1ราศีหรือ2ราศีเนี่ยมันต้องมีออกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเลขที่มีพลังนะครับ5ราศีในแต่ละงวดเนี้ยนะครับเป็นดาวที่เขาโคจรเข้าไปอยู่ในจุดที่มีพลังแล้วก็มีเส้นทางที่ไปอยู่ในภพการเงินและภพโชคลาภนะครับก็ฝากดูด้วยนะครับ5ราศีที่จะมีโชคแล้วก็เลขดับนะครับผมก็อธิบายเดี๋ยวผมลาไปหาหมอสมัยก่อนนะครับหมอเขาเนาะผมไปรอนะครับ6-7 เดือนนะครับก็ไปหาหมอครั้งหนึ่งครับไปเอายาก็คนก็นั่งรอหน้าห้องนะเป็นร้อยเข้าไปก็3นาทีนะคุณหมอก็เอาผลเอ็กซเรย์ดูเสร็จแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างจัดยานู่นนั่นมียาเดิมยาใหม่แล้วก็ผลเลือดเป็นไงโอเคไหมดีไม่ดีแล้วเราควรจะอะไรยังไงมีเราจะถามแล้วก็คงไม่มีอะไรเยอะเพราะคนไข้รอเยอะมากดูดวงก็เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยก่อนผมดูดวงด้วยไปดูหมอดูไพ่ป๊อกนะครับ20-30ปีก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วเพราะเดี๋ยวนี้ในบ้านเราเนี่ย10ปีหลังมาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหมอดูไพ่ทาโร่ดูหมอดูด้วยไพ่ไม่ได้ค่อยดูไพ่ป๊อกแล้ว
นะครับเป็นการดูด้วยไพ่แต่เป็นไพ่อื่นๆมากมายเลยน้อยคนที่จะเจออาจารย์ที่ดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยสมัยก่อนนะฉะนั้นพอเราไปดูเดี๋ยวเขาก็จะบอกแล้วว่านะครับเคยได้ยินนะครับผมก็เคยได้ยินอ่ะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะนะครับราหูทับลักราหูเล็งลักราหูนะครับค้นทรัพย์นะดวงเรานะครับกำลังเจอนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับเจอการดาวแทรกดาวร้ายต่างๆเขาจะไม่ได้มาบอกเรานะครับว่าภพของเราเนี่ยมีดาวเสียอะไรบ้างแล้วตอนนี้ทำไมเราถึงเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้เขาก็จะไม่ได้บอกดาวหรอกแต่เขาก็จะบอกเราว่าเนี่ยเดี๋ยวกุมภาปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มดีแล้วนะเราจะการเงินเราจะเริ่มดีขึ้นจากที่เงินฝืดๆเงินนะครับหายากเงินอาจจะมันค่อนข้างจะตึงนิดนึงแต่กุมภาเนี่ยมันจะดีแล้วนะแต่เขาก็ไม่มาอธิบายเราหรอกว่าที่ดีก็เพราะว่าเนี่ยดาวเด่นประจำตัวเราอะสมมติว่าเป็นดาวศุกร์แล้วกันเนี่ยกำลังจะย้ายเข้ามาในภพการเงินนะมันจะมาช่วยส่งเสริมการเงินในดวงชะตาของเราเลยกุมภาไปเนี่ยการเงินจะดีมีเงินใหม่ๆเข้ามาเพราะว่ามันอยู่ในภพปุตตะปุตตะแปลว่าจะเกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเราอาจจะมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ทำให้มีเงินด้วยแล้วอาจจะปุตตะก็แปลว่ารางวัลโชคลาภได้นะคุณก็อาจจะมีโชคลาภอันนี้หมอดูไม่ได้อธิบายนะครับพอหลังๆมีช่อง YouTube ผมมาจัดการคำนวณตัวเลขแล้วผมก็มาอธิบายดวงดาวดาวเจ้าเรือนเกษตรผมก็เปลี่ยนให้เข้าใจง่ายๆเป็นดาวประจำราศีบ้างอะไรบ้างหลายคนดูแล้วก็นะครับบางงวดยังทักผมได้อาจารย์ดาวนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจไม่ต้องไปเรียนโหราศาสตร์ให้ยุ่งยากฟังบ่อยๆแล้วก็เริ่มมีความรู้แล้วก็เริ่มเข้าใจเรื่องของดวงดาวเรื่องของตัวเลขนะครับนี่คือการยกตัวอย่างก็ฝากด้วยเพราะว่าฟังแล้วเราก็จะได้มีข้อมูลตรงกันอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นรายการนะถ้าคนก็ไม่ชอบหลักวิชาแบบนี้เขาก็ไม่สนใจดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรไปเอาดูคนที่เขาให้สูตรดีกว่าที่มันบวกกันไปบวกกันมาแล้วออกมาเป็นตัวเลขตัวนี้มันจำง่ายกว่าแล้วฟังแล้วมันเข้าใจง่ายกว่าเรื่องของหลักการของไส้นอกไส้ในเรื่องของกระดุมพระลาภะเรื่องของราชาโชคมันมีศัพท์โหราศาสตร์บางตัวเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็เป็นคำที่เราพยายามอธิบายความหมายง่ายๆชาวบ้านเราจะได้จำง่ายๆแล้วก็นะครับเข้าใจว่าทำไมถึงเอาตัวเลขพวกนี้มาให้หรือว่าทำไมเลขตัวนี้ถึงมีพลังนะครับก็ฝากไว้แล้วก็จะต่อด้วยเลขดับนะครับก็มีคนดูถึง 55,000 ละ 55,000 คนแล้วก็ที่ดีมันไม่มีคนดูเยอะหรอกที่ดีใจก็คือเลขมันไม่ออกจริงๆบอกเลขดับแล้วออกมาผมจัดรายการใหม่ๆสมัยก่อน7ปีแล้วเชื่อไหมกลัวนะไปให้แล้วเลขดับมันไม่ดับมันสว่างขึ้นมาหน้าแหกเลยโดนด่าด้วยไหนบอกดับมาเต็มๆเลยแทนนี้จะซื้อชื่อหลงเชื่ออาจารย์ตัดออกไม่ซื้อนะมันออกเนี่ยกลัวโดนด่าเหมือนกันเมื่อก่อนนะบอกเรื่องนี้จะมาแล้วมันไม่มาเงี้ยจะซื้อไปก็โดนกินแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะครับเพราะว่าจัดมาทั้งหมด200กว่างวดแล้วเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับฝากเลขดับด้วย38ชุดถ้ามันดับจริงๆนะดาวเป็นแบบนั้นจริงๆดาวไม่มีพลังจริงมันไม่มาจริงอ่ะคุณก็ไม่ต้องมีเสียเงินลงทุนทั้ง38ชุดนะโอ้ประหยัดเงินได้เยอะที่สำคัญถ้าเราใจเราอะโอ้ยผมก็เคยเป็นนักลงทุนนักเล่นมาก่อนพอเราเห็นว่าเลขพวกนี้มันชอบมันสวยเราก็นะครับเขียนในแผ่นโพยนะตั้งใจจะไปลงทุนแต่ถ้าอาจารย์สะกิดบอกว่าเลขพวกนี้มันดับ5-6ตัวนี้มันดับคุณก็อาจจะต้องคิดนะถ้าอยากถ้าชอบจริงก็อาจจะลงทุนน้อยหน่อยติดใบนวมไปเล็กๆน้อยๆชื่ออาจารย์ว่ามันไม่มาลงทุนไปเยอะเสียได้เงินเนี่ยเราเซฟเงินไปได้เยอะแล้วไอ้เงินที่เซฟนะครับตัดไอ้เงินที่เลขดับไปส่วนหนึ่งอ่ะ
ไปใส่เลขที่มันสว่างเลขที่มันเด่นนะแล้วมันมาเนี่ยเท่ากับว่าคุณได้เพิ่มนะแทนที่คุณจะแทง50เท่ากันนะอีกตัวเหลือ10บาทอีกตัวเอา40มาแทน50เป็นตัวนี้90อ่ะคูณแล้วมันได้เยอะนะ1ต่อ90 1ต่อ95นะครับฝากเลขดับไปด้วยนะแล้วก็ได้เงินโชคจากราศีเลขรูด5งวดเข้ามาติดๆแล้วนะย้อนไปนิดนึงเอาเท่าที่จำได้นะล่าสุดให้รูด7นะครับงวดก่อนนะครับให้รูด9งวดก่อนนู้นให้รูด3งวดก่อนนู้นให้รูด6ออก66ออก63ออก90ออก79 97ล่าสุดออก97นะครับเข้าต่อเนื่องนะแต่เราไม่ค่อยได้สนใจกันเพราะว่าเราไม่ได้ช่วยเล่นเลขรูดเราเล่นเลขเจาะแล้วจัด97ก็ไม่ได้เจาะ91ไม่เจาะเราก็บอกว่าอาจารย์เลขมันอั้นเลขเข้าแต่เลขมันอั้นเข้าใจเลย8ปีที่นั่งอยู่หน้าจอ YouTube เข้าใจเชื่อไหมผมอ่ะมาจัดรายการรัฐบาลนะครับหวยออกปุ๊บจัดเลยนะเพราะว่าอยากให้คุณได้ตัวเลขไปทำการบ้านการไปวิเคราะห์แต่คุณไปลงทุนไปซื้อใกล้ๆวันหวยออกมันก็โดนอั้นอีกไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ก็ทำดีที่สุดแล้วคือให้คุณได้แนวทางแล้วก็ไปวิเคราะห์อย่างน้อยคุณไปซื้อลอตเตอรี่หรือคุณไปหาทางบางทีเลขอ่านมาเนี่ยมันจ่ายครึ่งเดียวบ้างจ่าย26บาท35บาทโอ้โหเราเวลาเราเลขไม่เข้าอ่ะแล้วโดนกินเต็มแต่เสียเวลาเราได้แค่35 29 26เนี่ยมันเสียเปรียบนะครับก็ฝากไว้ผมเองก็จัดรายการเร็วๆเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้มีตัวเลขไปวิเคราะห์วันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ทุกวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะมีเรื่องคุยเพิ่มเติมคุยกับท่านผู้ชมนะครับส่วนวันธรรมดาก็อยู่ประมาณ15นาทีนะครับเพราะว่าจะเน้นไปที่เลขรายวันแล้วก็หุ้นส่วนวันอาทิตย์เนี่ยท่านผู้ชมอยู่บ้านก็ฟังข้อมูลประกอบนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าการให้ข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าอันไหนดีก็เก็บไว้อันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปอย่างน้อยเราก็ได้แนวความคิดเทคนิคการลงทุนแล้วก็ได้ความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมก็เก็บมาจากคุยกับลูกศิษย์บ้างคุยกับผู้ชมบ้างคอมเมนต์เข้ามาบ้างอยู่ในไลน์กันบ้างแล้วก็ผมก็จำไว้เป็นสถิติว่าคนที่ติดตามเราเนี่ยเขาลงทุนแบบไหนเขาต้องการให้ผมให้เลขแบบไหนเขาต้องการผมจัดรายการแบบไหนเพื่อที่จะตอบโจทย์ท่านผู้ชมได้ตรงความต้องการมากที่สุดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ2วันนี้ 4,000 นะนะครับเหลืออีก 1,000 เดียวก็ได้ครึ่งหมื่นนะเดินมาครึ่งทางแล้วก็อย่างน้อยก็ได้ครึ่งเกือบครึ่งนึงแล้วนะผมว่าเร็วๆนี้จะได้ถึง 5,000 ละเพราะตอนนี้2วันนี้ได้ 4,000 กว่านะครับเดี๋ยวถึง 5,000 ก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะกว่าเป้าหมายเราไม่ไกลเกินเอื้อมละ 5,000 6,000 7,000 เดี๋ยวมันก็ถึง 10,000 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆตอนนี้ผมนะครับไฟกำลังแรงเนี่ยเดี๋ยวกำลังทำเบอร์มือถือกำลังจะทำนายดวงนะครับปี2567จัดอันดับมาให้แล้วก็นะครับทำ5ราศีที่ให้โชคทำหลายคลิปเลยมาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวจะทำเลขฝันมาให้อีกนะทำยังไงก็ได้นะให้ท่านผู้ชมมีโชคมีรายได้กันเยอะๆฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วก็อย่าลืมนะครับพบกับผมได้ทุกวันเลยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ